สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาจาก MJX Entertain วันนี้จะมาสอนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแคปชั่นต่างประเทศในวันนี้เนี่ยมีคำว่า No girls want to be with the guys who can't let the other girls know he's taken รู้ไหมว่ามันหมายถึงอะไรในบริบทนี้ก็คือไม่มีผู้หญิงคนไหนอยากจะได้ผู้ชายที่ไม่ยอมให้คนอื่นรู้ว่าเขาเนี่ยมีเจ้าของแล้วในที่นี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าเป็นฝ่ายหญิงเสมอไปบางทีฝ่ายชายเนี่ยก็ต้องการที่จะให้อีกคนหนึ่งรับรู้ว่าเฮ้ยเราเป็นแฟนกันนะเราเป็นคนรักกันนะในสังคมสมัยนี้เนี่ยการที่ใครสักคนเนี่ยไม่เปิดเผยว่าเขาเนี่ยมีคนของตัวเองอยู่แล้วเนี่ยอาจจะมีหลายบริบทให้เราได้คิดก็คือ 1. หน้าที่การงานทางสังคมหรือเปล่า 2. ก็คือเขาซ่อนใครไว้หรือเปล่าถ้ามันเป็นเหตุการณ์ที่2เนี่ยเราต้องเช็คเขาดีๆนะเพราะว่าเราอาจจะกลายเป็นคนที่โดนเขาหลอกฟรีๆก็ได้อย่าปล่อยใจให้กับคนไม่ดีสวัสดีค่ะ